สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนกับดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลนะคะจากที่คุณผู้ชมได้เห็นไตเติ้ลรายการไปวันนี้เราพูดถึงเรื่องการขจัดปัญหาความยากจนเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมประเทศไทยของเราแน่นอนค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการให้คำจำกัดความว่าเรามีนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนก็คือการใช้สวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละเข้ามาแก้ปัญหาความยากจนถ้าพูดถึงเรื่องนี้หลายคนนึกถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าไปให้พี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยทั้งหลายมาลงทะเบียนกันเราทำกันมาตั้งแต่ปี59เงื่อนไขต่างๆถูกเปลี่ยนแปลงมาจนกระทั่งในปัจจุบันปี2565มีการลงทะเบียนชุดใหม่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหากลุ่มคนบางกลุ่มที่มาลงทะเบียนแต่ปรากฏว่าพอไปสืบสาวราวเรื่องกันแล้วเอาปรากฏว่าที่บ้านมีอีกหลายคนที่ประกอบอาชีพนี้อยู่เขายังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นี่นาก็เลยเป็นที่มาของการแก้กฎเกณฑ์ต่างๆวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่านวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ๆที่สร้างกันขึ้นมาเนี่ยแก้ไขปัญหาความยากจนวันนี้ตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้จะเปิดใช้เมื่อไหร่อย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันกับท่านโฆษกกระทรวงการคลังนะคะคุณพรชัยธีรเวชอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้พูดคุยกันเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่นอนละค่ะหลายคนให้ความสนใจเพราะว่าคนที่ไปลงทะเบียนเนี่ยกำลังใจจดใจจ่ออยู่เอ๊ะจะยังไงนะจะประกาศผลหรือยังจะเริ่มใช้เมื่อไหร่ซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแต่อยากให้ท่านเล่าถึงจุดเริ่มต้นของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐนี้ก่อนที่เราบอกว่ามันคือนวัตกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนจุดเริ่มต้นเรื่องนี้เป็นมาเป็นไปยังไงคะครับต้องขออนุญาตเรียนว่าเรื่อง ปัญหาความยากจนแล้วก็เรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นปัญหาที่สังคมไทยก็มีสะสมเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็เราก็ได้รัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็ได้ทุ่มเททั้งทรัพยากรคนนะครับทั้งงบประมาณเนี่ยลงไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักกฎหมายเป็นการแก้ไขโดยที่เป็นการที่มองภาพรวมมองภาพรวมเพราะเราไม่มีข้อมูลครับว่าเรามีคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยคือใครค่ะอยู่ที่ใดนะครับแล้วก็เขาอยู่ประกอบอาชีพอะไรหรือไม่อย่างไรไม่มีคำนี้ข้อมูลจะมีข้อมูลเพียงแต่ว่าถ้าเป็นคนยากจนนะจะมีเส้นเขาเรียกว่าเส้นความยากจนเป็นตัวขีดเส้นนะแล้วก็ภาคนี้ก็จะมีคนที่มีรายได้น้อยเยอะอย่างเงี้ยแต่ไม่สามารถจะระบุตัวตนได้ต้องขออนุญาตเรียนว่าเป็นนโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2559เนี่ยนะครับมีนโยบายว่าให้ไปวิหาวิธีปฏิรูปนะครับระบบสวัสดิการให้สามารถระบุตัวตนได้นะครับระบุตัวตนได้เพราะวิธีการเริ่มต้นคงจะต้องบอกว่าทำอย่างไรนะครับที่เราจะให้มีการระบุตัวตนได้อย่างแรกสุดนั่นคือบอกว่าเราก็ไปดูข้อมูลทะเบียนราษฎรก่อนนะครับดูจากบัตรประชาชนอันนั้นก็ไม่สามารถจะดูอะไรได้ถูกไหมครับเพราะจะมีเรื่องของวันเดือนปีเกิดนะครับมีเลขบัตรตัวประชาชนนะครับมีเรื่องของที่อยู่ภูมิลำเนาเท่านั้นเองนะครับแต่มันไม่ได้บอกถึงรายได้ไม่ได้บอกถึงรายได้ไม่ได้บอกถึงสถานะความเป็นอยู่นะครับวิธีการเริ่มต้นก็ต้องเรียนว่าแบบสมัยตอนที่เราเริ่มทำแรกคือต้องเปิดลงทะเบียนนะครับเปิดลงทะเบียนว่าเอ้าคนที่คิดว่ามีความตัวเองเป็นคนที่มีรายได้น้อยนะครับก็ให้มาลงทะเบียนก่อนคำถามคือแล้วรายได้น้อยจะขีดเส้นกันอย่างไรนะครับก็ต้องมีการตั้งกติกาขึ้นมานิดนึงว่าลองดูซิว่าน้อยตอนนั้นเนี่ยคนที่มีรายได้ควรจะมีรายได้ประมาณขนาดนี้ไหมนะครับก็ให้มาลงทะเบียนนะตอนนั้นมีลงทะเบียนประมาณสัก7ล้านกว่าคนนะครับ7ล้านกว่าคนซึ่งพอในถัดมาในปี2560เนี่ยนะครับก็มีแนวคิดเพิ่มเติมว่าเอ๊ะถ้าเราจะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดมันจะต้องสามารถที่จะจัดสรรนะครับสวัสดิการที่จะไปดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ให้ได้แต่เราก็เชื่อว่า7ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับก็คงไม่ใช่คนที่มีข้อมูลทั้งหมดของที่เรามีอยู่หรอกก็มีการเริ่มลงทะเบียนใหม่อีกครั้งนึงนะครับโดยเขียนชัดเจนแล้วครับว่ารอบนี้เนี่ยนะครับว่าคนที่มีรายได้น้อยนะก็จะต้องเป็นคนที่ไม่ต่ำมีรายได้ไม่ต่ำกว่าไม่เกิน 100,000 บาทนะครับวิธีการก็มาจากตอนนั้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ300นะครับก็ทำงานอยู่ให้หยุดวันอาทิตย์วันเดียวใช่ไหมครับคำนวณเอาคำนวณเอานะครับวันตกประมาณปีนึงเนี่ยนะครับก็เกือบแสนแล้วก็บอกงั้นไม่เกินแสนนะครับแต่ในขณะเดียวกันน่ะก็มีคนบอกว่ามันก็มีเรื่องของทางด้านทฤษฎีต่างๆนะครับรวมทั้งกติกาสากลที่พูดถึงเรื่องของเส้นความยากจนว่าต้องมีอย่างน้อยเนี่ยปัจจัยที่ใช้ในการดำรงชีพคืออาหารเนี่ยหรือโภชนาการเนี่ยต้องตกประมาณสักเดือนละ 2,000 กว่าบาทแล้วจะเป็นตัวได้อีกชุดหนึ่งขึ้นมาว่า 2,000 กว่าบาทคูณทั้งปีก็ประมาณ 30,000
นะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นข้อมูลมี2ชั้นชั้นหนึ่งคือคนที่มีรายได้ตั้งแต่0ถึง 30,000 จาก 30,000 ถึง 100,000 แล้วใช้ข้อมูลชุดนี้ครับในการที่จะรวบรวมข้อมูลจากพี่น้องประชาชนแล้วก็เปิดรับลงทะเบียนปี60นะครับแล้วก็ในปี61เก็บตกบางคนที่มาลงทะเบียนเนื่องจากไม่สามารถลงทะเบียนได้เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มชายขอบครับ60 61นะครับก็มีการลงทะเบียนเพิ่มอีกครั้งหนึ่งก็ได้พี่น้องประชาชนที่มาอยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนั้นเนี่ยนะครับ 14.6 ล้านคนนะครับ 14.6 ล้านคนก็ได้รับสวัสดิการต่างที่เราจัดไว้เช่นค่าอุปโภคบริโภคนะครับซื้อสินค้านะครับจากร้านธงฟ้าประชารัฐเนี่ยนะครับถ้าคนที่มีรายได้มากกว่า 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 เนี่ยนะครับก็ได้200บาทนะครับคนที่จาก0ถึง 30,000 บาทก็ได้300บาทนะครับก็เป็นการที่บอกว่าคนนั้นก็มีรายได้สูงหน่อยก็ได้อาจจะได้น้อยกว่าอีกคนนึงนะครับก็ใช้เป็นตัวอย่างนะครับว่าตอนนี้ในช่วงอุปโภคบริโภคก็มี200 300นะครับมีเรื่องค่าแก๊สนะครับหุงต้มนะครับตอนนั้นก็จะมี45บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับหรือว่าค่าเดินทางค่ารถเมล์ค่ารถไฟฟ้ารวมกัน500บขส.อีก500รถไฟอีก500อย่างเงี้ยนะครับพี่น้องประชาชนก็ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งทางรัฐบาลมันเอกประยุทธ์ก็ได้ออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปให้นะครับก็ใช้บัตรนี้ในการที่จะไปใช้จ่ายวิธีการใช้จ่ายก็ไปติดทำกับเครื่องที่ร้านค้าเขาติดไว้เราจะใช้ระบบที่เรียกว่าเงินกระแสอะไรนะเงินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายใช่ไหมคะไร้เงินสดcashless ทั้งหมดทีนะครับไร้เงินสดไร้เงินสดนะครับก็ทำให้วิธีการที่เราจะควบคุมเรื่องของการรั่วไหลนะครับควบคุมในเรื่องของการที่จะนำเงินไปใช้ทางอื่นที่ไม่ได้ใช้กับการใช้ชีวิตปกติเนี่ยนะครับก็สามารถจะควบคุมได้เพราะสุดท้ายเนี่ยเขาไปใช้ที่ร้านต่างๆแล้วกำหนดไว้เนี่ยคนที่ดูแลเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยก็จะไปจ่ายที่ร้านเองแทนนะครับแม้กระทั่งเรื่องค่าน้ำค่าไฟนะครับเราก็ดูแลให้นะครับแต่นี้ก็ต้องใช้เป็นระบบเงินสดก่อนเพราะว่าระบบของค่าน้ำค่าไฟคือต้องไปจ่ายบินก่อนใช่ใช่เพราะเราเป็นหนี้ต้องจ่ายบินก่อนแล้วเราค่อยเอาเงินไปคืนเขานะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าณพอปี2565นะครับประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2565เนี่ยก็มีการทบทวนดูว่าเอ๊ะก็อย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการบอกครับว่ามีบางคนเนี่ยไม่ใช่ไม่ตรงตามคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัตินะครับเพราะว่าตัวเองอ่ะไม่มีรายได้ก็จริงแต่อยู่เป็นครอบครัวคนอื่นมีรายได้หมดเลยแล้วรวมกันแล้วเนี่ยเกินเฉลี่ยเกิน 100,000 บาทอันนี้ก็มีหลายคนนะครับอันนี้ก็คือคนที่ไม่ใช่นะไม่ใช่มีการร้องเรียนกันเข้ามาถูกไหมฮะในช่วงเวลานั้นช่วงแรกๆมีครับแล้วเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีการลงทะเบียนเป็นครอบครัวเราก็ไม่สามารถไปตรวจสอบจริงๆได้เพียงแต่ว่าเห็นด้วยตาเนื้อแต่ทำอะไรอาจจะไม่ได้นะครับก็เกิดการที่นั้นลงทะเบียนใหม่แต่ลงทะเบียนใหม่โดยที่คราวนี้นำเรื่องของรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยมาดูด้วยนะครับครัวเรือนของคุณคือใครคือหนึ่งภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็คือภรรยาก็จดทะเบียนสมรสบุตรก็บุตรที่เกิดกับภรรยาหรือว่าบุตรที่เราจดทะเบียนรับรองบุตรมาอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติร่วมกันอย่างแรกคือตรวจคุณก่อนนะรายได้คุณ 100,000 นะไม่เกินนี้นะเสร็จแล้วคุณผ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาเช็คภาพของครอบครัวต่อนะครับเป็นข้อมูลเฉลี่ยเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนใหม่ในรอบปี2565เนี่ยนะครับจึงต้องมีการลงทะเบียนตัวเองถ้าเป็นคนโสดนี่ก็จบอันนั้นง่ายเลยเพราะมีแต่หลักฐานตัวเองกับทรัพย์สินที่ตัวเองครอบครองอยู่ใช่ครับใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่มระบบคือทำการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ครับซึ่งก็จะสะดวกนะครับคนที่เป็นคนโสดก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไปนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวนะครับก็จะต้องไปยื่นเอกสารเพื่อจะแสดงเรื่องของการยินยอมของคนในครอบครัวว่าให้ตัวเองด้วยเพราะเรื่องของข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลถ้าเราไม่สามารถจะเห็นว่าคนที่เป็นคู่สมรสคุณคนที่เป็นบุตรคุณเนี่ยให้คำยินยอมมาเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยคนที่เขาจะไปตรวจสอบต่อเขาบอกว่าทำไม่ได้นะครับนั้นก็ได้มีการที่จะได้เริ่มลงทะเบียนมาเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้นะครับมีคนที่เราผ่านสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับที่จะไปตรวจคุณสมบัติเรื่องรายได้ตรวจคุณสมบัติเรื่องทรัพย์สินทางการเงินนะครับคุณสมบัติเรื่องอสังหาริมทรัพย์การไม่มีหนี้หรือการมีหนี้แล้วใช้ในเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของการประกอบอาชีพก็ส่งไปตรวจข้อมูลหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ย46หน่วยงานวันนี้เป็นการที่ใช้การบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานมากที่สุดแล้วครับตั้งแต่เคยทำมา
พื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงและชัดเจนจริงๆตรงชัดเจนและละเอียดนะครับเพราะว่าพอเรามีการตรวจสอบเสร็จปั๊บนะครับถ้าข้อมูลที่คุณมีอยู่เนี่ยนะครับไม่ตรงขึ้นมาไม่ตรงขึ้นมาเสร็จปั๊บเนี่ยเราในฐานะอย่างของกระทรวงการคลังที่เป็นคนกลางในการรับลงทะเบียนให้เราก็ไม่สามารถจะไปดูได้บอกว่าเอ๊ะที่คุณไม่ตรงเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่นะแต่คุณต้องให้คนที่เป็นเจ้าของข้อมูลผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับว่าในกรณีที่อาจจะมีเงินฝากนะครับคุณบอกคุณมีสมุดบัญชีเนี่ยนะครับมีอยู่เนี่ยบัญชีโชว์มาเนี่ยผมมีอยู่ประมาณ 50,000 บาทนะแต่ปรากฏว่าธนาคารเขาบอกว่าที่เขามีชื่อคุณอยู่เนี่ยเลขประจำตัวประชาชนคุณอยู่เนี่ยมีเนี่ยประมาณ 100,000 กว่าบาทซึ่งมันไม่ตรงคุณสมบัติแน่นอนซึ่งไม่ตรงแล้วนะครับงั้นคุณเองก็ต้องไปบอกว่าเอ๊ะแต่เขามีบัญชีของเขาอย่างเดียวนะงั้นก็ต้องไปเจอกับธนาคารที่เป็นเจ้าของ บัญชีว่าทำไมผมมีบัญชีอื่นมาอีกนะครับมีบัญชีอื่นมาอีกอันนี้ก็ต้องไปคุยกันว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับใช่หรือไม่ใช่ซึ่งในประเด็นเนี้ยมันจะอยู่ในขั้นตอนของการอุทธรณ์ถูกต้องครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยกับการลงทะเบียนปี2565ห้วงเวลานี้คือห้วงเวลาที่หลายคนใจจดใจจ่อเพราะกำลังจะประกาศคุณสมบัติคือก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่ามีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับกรมการปกครองในเบื้องต้นอันนี้ผ่านแล้วครับถูกไหมคะในระยะเวลานี้ไทม์ไลน์จริงๆแล้วคือภายในเดือนมกราคมนี้ใช่ไหมคะที่เราจะประกาศคุณสมบัติครับใช่ครับผมแม่เรียนเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าทางที่พูดถึงว่าผ่านแล้วในรอบคือตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องของความเป็นข้อมูลที่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเนี่ยนะครับตอนมีคนลงทะเบียนประมาณ21ล้านคนนะครับก็มีการไปตรวจสอบเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลต้องเรียกข้อมูลส่วนบุคคลก่อนนะครับว่าตรงไหมใช่ไหมนะครับก็มีตรงกับไม่ตรงถ้าไม่ตรงเนี่ยเราเปิดโอกาสให้คุณมาแก้ไขซึ่งก็มีครับเนื่องจากว่าคีย์เลขผิดคือไม่ตรงเนี่ยหลายคนที่เข้าไปก็จะเห็นว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ครับอันนี้ยังไม่ได้เป็นการประกาศคุณสมบัตินะแต่ว่าณขั้นต้นเมื่อไปเทียบฐานข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วปรากฏว่าไม่ตรงกันอย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่คือเลขผิดเลขผิดหรือไม่ตรงกันก็เปิดโอกาสให้มีการไปยืนยันแก้ไขเหมือนกันก็ได้ทำมาเป็นโดยตลอดนะครับประมาณ 2-3 รอบแล้วนะครับก็มีพี่น้องประชาชนที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปแก้ไขให้ถูกต้องนะครับเพราะบางทีเนี่ยอาจจะมีบางเรื่องเช่นข้อมูลบอกว่าเป็นโสดเนาะแต่บอกว่าตัวเองเป็นโสดจริงๆเคยสมรสแต่ว่าเราหย่ามาแต่ว่าเราไม่ได้ไปทำให้เรียบร้อยที่เขตใช่ไหมครับปรากฏว่าข้อมูลโชว์ว่าเฮ้ยคุณยังสมรสอยู่คุณก็มีหน้าที่ว่าอ๋อก็เอาที่สิ่งที่คุณจดทะเบียนหย่าไปทำให้เรียบร้อยซะนะครับบางข้อมูลก็เด้งกลับมาว่าคุณโสดแล้วตอนที่คุณลงทะเบียนเป็นฐานะคนโสดก็จบข้อมูลก็บอกว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์นี่ครับก็ปรากฏว่ามีคนที่ลงทะเบียนสมบูรณ์เนี่ย 19.6 ล้านคนนะครับ 19.6 ล้านคนเนี่ยก็ได้ส่งไปตรวจสอบคุณสมบัติด้านอื่นแล้วเรื่องรายได้เรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องการเงินเนี่ยกับที่ผมเรียนมาสักครู่ครับว่า46หน่วยงานก็คือตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบพวกนี้อยู่ครับใช่ไหมคะครับทีนี้ขออนุญาตถามว่าแล้วคนที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์คือต่อให้เราเปิดโอกาสให้เขาไปแก้แล้วณวันนี้ก็ยังขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์แต่มันผ่านช่วงเวลาที่เราให้โอกาสเขาไปแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเข้าสู่กระบวนการของการไปพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่นแล้วชุดนี้ต้องทำยังไงต่อคะต้องขออนุญาตเรียนว่าเนื่องจากว่ากระบวนการเราเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันเดินหน้าไปหมดแล้วนะครับนั่นคนกลุ่มนี้ผมก็คิดว่าสามารถที่จะลงทะเบียนใหม่ในรอบถัดไปนะครับเพราะว่าในมติคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2565เนี่ยบอกว่าจะมีการลงทะเบียนใหม่เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ทุกปีครับเพราะฉะนั้นก็รอรอบของปี2566ครับเพราะฉะนั้นก็ให้ครั้งนี้เป็นบทเรียนครั้งหน้าเนี่ยไปตรวจสอบเช็คข้อมูลอะไรของตัวเองให้เรียบร้อยอะไรตรงไม่ตรงยังไงจะได้เข้าสู่การลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วจะได้เข้าสู่กระบวนการต่อไปนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งทีนี้คนที่ลงทะเบียนสมบูรณ์เอาล่ะสมมติว่าปลายมกรานี้สมมตินะคะเราประกาศแล้วกลุ่มนี้มีสิทธิ์ต่างๆเขาจะเริ่มใช้สิทธิ์นี้ของเขาได้เมื่อไหร่คะครับต้องตอนนี้คนที่เราประสงค์ไปตรวจอยู่ 19.6 ล้านคนเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าแหมมีจำนวนน้อยนะว่าเดี๋ยวตรวจตั้งเยอะก็จะเสร็จแต่ผมได้เรียนเพิ่มเติมครับว่า 19.6 ล้านคนเนี่ยนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นคนโสดประมาณ11กว่าล้านคนนะครับเป็นคนที่มีครอบครัวแจ้งว่าสมรสเนี่ยประมาณ8ล้านกว่าคนนะครับใน8ล้านกว่าคนเนี่ยต้องพ่วงคู่สมรสกับบุตรมาตรวจด้วยนะครับอีกประมาณ 24-25 ล้านคนตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดที่ต้องตรวจทั้งหมดคือประมาณ 44-45 ล้านคนครับโอ้มันเยอะมากเยอะครับเยอะมากคำถามของที่ท่านถามเมื่อสักครู่ว่าเอาละสมมุติว่า
สิ้นเดือนนี้ประกาศผลได้นะครับแต่กี่คนผมไม่ทราบนะครับยังไม่รู้นะก็ต้องเราก็เปิดโอกาสว่าให้เขาต้องมายืนยันตัวตนก่อนคนที่ผ่านนะคนที่ผ่านไปยืนยันตัวตนก่อนนะครับไปยืนตัวตนเพื่ออะไรเพื่อบอกว่าเขาเนี่ยตัวจริงเสียงจริงนะแล้วก็ไปดำเนินการยืนยันตัวตนที่ใดอันนี้ที่อันนี้สำคัญนะครับไปยืนยันตัวตนที่ธนาคาร3แห่งครับค่ะ1ธกส.แน่นอน2ออมสิน3ธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็น3ธนาคารที่จริงๆแล้วเขาก็อยู่กับคุณมาตั้งแต่การลงทะเบียนตั้งแต่แรกนี่แหละใช่ครับใช่ไหมครับไปยืนยันตัวตนต้องเอาอะไรไปครับบัตรประชาชนครับแค่นั้นครับเหตุผลที่ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคาร3แห่งนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการลงทะเบียนรอบปี2565แล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์ในปี2566เนี่ยเราจะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นบัตรแข็งๆอีกแล้วเราจะใช้บัตรประชาชนนะครับของท่านเองนะครับเป็นตัวแทนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาใช้บัตรนี้ในการที่จะใช้สิทธิ์ต่างๆสิทธิ์ค่าอุปโภคบริโภคสิทธิ์ค่าเดินทางนะครับที่จะรับค่าน้ำค่าไฟเนี่ยใช้บัตรนี้เป็นตัวแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการที่ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารของรัฐนะครับทั้งมีธกส.ออมสินกรุงไทยเนี่ยนะครับเพราะทั้งสามธนาคารเนี่ยเขามีหลังบ้านที่พร้อมจะทำเรื่องการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้ท่านนะครับเพราะว่าในการรับสวัสดิการจากรัฐเนี่ยบางครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะรับเป็นเงินโอนนะต้องความเข้าใจกับว่าที่เราไปใช้200 300ที่ร้านค้าเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์นะแต่บางกรณีเนี่ยได้รับเป็นเงินโอนผ่านช่อง e-money ตามบัตรแบบปัจจุบันมีอยู่นะและรับเป็นเงินโอนไปนะครับแต่รอบใหม่เนี่ยเนื่องจากเราไม่มีช่อง e-money แล้วเป็นบัตรประชาชนวิธีการก็คือว่าบัตรประชาชนก็สามารถไปใช้สิทธิ์ตามร้านที่มีเครื่องแปะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเงินโอนไม่มีช่อง e-money แล้วบัตรประชาชนเราพลิกซ้ายพลิกขวาไม่มีก็ใช้ผูกพร้อมเพย์ครับผูกบัญชีพร้อมเพย์ครับก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับนะคะเหมือนทุกวันนี้ที่เราใช้กันอยู่แล้วในระบบแบบนี้ใช่ไหมคะก็ง่ายขึ้นแต่เพียงแต่ว่าณวันนี้เนี่ย 14.6 ล้านคนที่เป็นรายที่เป็นใช้อยู่ในปัจจุบันครับยังคงใช้บัตรเดิมก่อนนะยังบัตรเดิมก่อนจนกว่าจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติเพราะท่านเหล่านี้เนี่ยใน 14.6 ล้านคนก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่เหมือนกันถูกต้องครับเพราะฉะนั้นณเวลาเนี้ยท่านใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่พอมีการประกาศคุณสมบัติชุดใหม่เราก็ไม่รู้เหมือนกัน 14.6 ล้านคนนี้อาจจะมีบางคนไม่ได้ใช้ใครที่ได้ใช้ค่อยเปลี่ยนนะค่อยเปลี่ยนมาใช้บัตรประชาชนนะตอนนี้คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่บอกอุ้ยฉันใช้อยู่อย่าเพิ่งทิ้งบัตรนั้นท่านยังใช้ได้อยู่จนกว่ากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์ครับไปยืนยันตัวตนเสร็จจนยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับก็ยังใช้บัตรได้ต่อไปบัตรนั้นได้ต่อไปนะจนกว่าจะประกาศว่าให้ใช้สิทธิ์ใหม่ได้วันใดแต่นี่มันถามเมื่อสักครู่ว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ใหม่ได้วันใดนะครับตอนนี้ตามหมุดหมายเดิมก่อนนะตามหมุดหมายเดิมที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการได้ตั้งใจไว้เนี่ยนะครับก็ตั้งใจว่าจะให้ใช้ได้วันที่1มีนาคมนะแต่นี่คือความที่เคยความตั้งใจเพราะว่าเรามีการตรวจสอบที่ผมเรียนนะครับว่า44-45ล้านรายเนี่ยนะครับก็เป็นข้อมูลที่มหาศาลนะครับมหาศาลนะครับแล้วก็ที่เราพยายามจะตั้งกำหนดระยะเวลาให้มีการตรวจสอบเสร็จแล้วไปยืนยันตัวตนเรื่องของการใช้สิทธิ์วันแรกเนี่ยเป็นงานที่จะได้คุมเรื่องของการทำงานนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าข้อมูลมีจำนวนมากนะครับมีจำนวนมากแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับสิ้นเดือนนี้นะครับประกาศผลผู้ผ่านนะครับแล้วในระหว่างทางคนที่ผ่านก็ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารของรัฐ3แห่งพร้อมกับผูกบัญชีพร้อมเพย์วันที่1มีนาคมหมุดหมายเดิมนะครับตั้งใจว่าจะให้ใช้สิทธิ์ได้นะครับค่ะอันนี้ตามเดิมก่อนเนาะแต่หลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเนี่ยต้องติดตามข่าวสารนะจากทางกระทรวงการคลังจากเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตลอดเพราะว่าณเวลานี้อย่างที่บอกว่าจำนวนคนค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดพอสมควรเหมือนกันคนโสดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหามากหรอกแต่คนที่มีคู่สมรสน่ะอย่างที่บอกอาจจะต้องใช้เวลาเพราะมันต้องตรวจสอบเรื่องคู่สมรสด้วยเรื่องบุตรด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมคะก็จะใช้เวลาประมาณนึงเพราะฉะนั้นรอแต่ณเวลานี้ยังยืนยันไทม์ไลน์เดิมว่าภายในมกราจะประกาศคุณสมบัติให้ได้ครับนะคะแล้วถึงค่อยว่ากันหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการไปยืนยันตัวตนและจะเริ่มใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็จะบอกกันอีกทีนึงตามหมุดเดิมคือ1มีนาก่อนนะ1มีนาก่อนแต่หลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อยากให้ติดตามแต่ว่ายังไงอ่ะได้ใช้ภายในปีนี้แน่นอนครับนะคะไม่มีทางล่าช้าไปกว่านั้นแล้วล่ะนะคะทีนี้ถามย้อนกลับไปนิดนึงเนื่องจากว่าในผู้ใช้ 14.6 ล้านคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยช่วงปีใหม่เรามีของขวัญปีใหม่กันเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มีการมอบเงินพิเศษในช่วงเดือนมกราคมที่จะมอบให้เพิ่ม200 บาทใช่ไหมคะ
ณเวลานี้ขั้นตอนตรงนี้เข้าบัญชีกันไปเรียบร้อยหรือยังคะครับจำนวนเงินพิเศษที่เพิ่มขึ้น200บาทนะครับทางรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มองว่าในช่วงนี้นะครับมีเรื่องของราคาพลังงานก็ยังสูงอยู่ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะให้มีการช่วยลดเรื่องของภาษีสมรสามิตน้ำมันนะครับเพื่อจะช่วยลดต้นทุนการผลิตก็ดีนะครับในเรื่องของราคาสินค้าบางรายการก็ยังขึ้นไปสูงอยู่นั้นก็เลยมีนโยบายที่จะเพิ่มเงินพิเศษให้200บาทในเดือนมกราคมซึ่งท่านเรียนว่าก็ได้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นคนที่ได้รับอยู่เดือนละ200บาทนะครับก็จะได้เป็น400บาทนะครับคนที่ได้300ก็ได้เป็น500บาทนะครับก็เป็นหมดแล้วก็รับไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะใครยังไม่ได้รับนี่อาจจะต้องไปตรวจสอบกันนะว่าไปติดขัดตรงไหนท่านยังไงแต่เชื่อว่าน่าจะเข้ากันหมดทุกคนแล้วล่ะนะคะทีนี้ก็มาถามต่อว่าเอาล่ะทีนี้ความใช้การใช้จ่ายอะไรต่างๆที่เขาจะไปบรรเทาเรื่องภาระค่าครองชีพต่างๆสิทธิต่างๆที่เขาจะได้รับกลุ่มใหม่เนี่ยค่ะที่กำลังจะลงทะเบียนซึ่งเราไม่รู้ว่ากี่คนนะที่จะผ่านคุณสมบัติเขาจะยังได้สิทธิอะไรต่างๆเหมือนเดิมไหมคะเรามีหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมคะครับในคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกัน ตอบยากกันเพราะว่าการกำหนดสิทธิ์ใหม่เนี่ยนะครับตอนนี้ทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการกำลังพิจารณาอยู่ครับกำลังพิจารณาอยู่นะครับ แต่ว่าผมก็สามารถจะบอกได้ว่าตัวกลุ่มของสวัสดิการที่ได้เนี่ยยังเป็นกลุ่มเดิมกลุ่มเดิมคือหนึ่งเรื่องของค่าอุปโภคบริโภคยังเป็นกลุ่มเดิมอยู่ นะครับก็อาจจะเป็นซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับร้านธงฟ้าในกองทุนหมู่บ้านนะครับร้านที่เข้าร่วมโครงการปัสสุการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าจะเท่าเดิมหรือมากขึ้นยังไม่ทราบอันนี้ยังไม่รู้แต่ได้สิทธิ์ตรงนี้แน่นอนนะครับอันนี้ค่าอุปโภคบริโภคนะแล้วก็อันที่สองคือค่าเดินทางกลุ่มนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังได้รับอยู่เรื่องกันจะเป็นเรื่องของค่ารถเดินทางค่ารถเมล์รถไฟฟ้ารถไฟรถบขสนะครับกลุ่มนี้ก็ยังมีลักษณะการให้สวัสดิการอย่างนี้อยู่เพียงแต่ว่า1ความเหมาะสมของตัวเลขจะเป็นตัวเลขใดนะครับ อันที่2คือการพิจารณาว่าจะเป็นตัวเลขใดเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันด้วยแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพปัจจุบันประกอบนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการกำลังพิจารณาอยู่ครับค่ะถ้างั้นก็รอแต่ว่าแน่นอนล่ะท่านได้เรียกว่าอะไรนะบรรเทาค่าครองชีพของท่านแน่นอนนะคะได้ลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายแน่นอนเพียงแต่ว่าจะไปจบอยู่ตรงที่ตัวเลขไหนจะเหมือนเดิมจะลดลงจะเพิ่มขึ้นดูตามความเหมาะสมเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจมันค่อนข้างเปลี่ยนไปพอสมควรเหมือนกันทีนี้สิ่งที่เราทำอยู่ก็ต้องถามว่ามันสามารถกระจายรายได้ไปให้ผู้ประกอบการในพื้นที่อันนี้ส่วนหนึ่งเนาะเพราะนอกจากจะได้ผลกับคนที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเงินตรงเนี้ยมันไปถึงผู้ประกอบการในท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยอะไรเงี้ยมันแก้ปัญหาทั้งสองส่วนนี้ได้ตรงจุดไหมคะยังไงณเวลานี้ครับผมขอยกตัวอย่างเล่าให้ฟังก่อนนะยกตัวอย่างให้ฟังว่า อย่างถ้าอยู่ในหมู่บ้านนะครับอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยผมก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับแล้วผมก็ขายอาหารตามสั่งนะครับขายอาหารตามสั่งข้าวราดแกงหรือจะก๋วยเตี๋ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมมีรายได้ปีนึงไม่ถึงแสนหรอกก็ขายอยู่ในหมู่บ้านนะครับทีนี้วิธีการที่ผมจะประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ผมมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ผมก็ไปซื้อวัตถุดิบนะครับอย่างเช่นน้ำมันพืชไข่ไก่นะครับพวกบรรดาเครื่องปรุงรสทั้งหลายจากร้านธงฟ้าประชารัฐที่อยู่ในหมู่บ้านโดยใช้บัตรสวัสดิการของผมเดือนละ200-300ก็ประหยัดไปได้เยอะนะครับแล้วผมก็นำกลับมาปรุงอาหารขายนะครับในขณะครับแต่ในขณะเดียวกันร้านธงฟ้าประชารัฐในหมู่บ้านเจ้าของร้านก็ต้องทานข้าวเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะพอได้รายได้จากในส่วนที่เขาขายของได้โดยที่เม็ดเงินจะยิงออกจากระบบไปให้ร้านค้าเขาก็สามารถที่จะใช้เงินดังกล่าวเนี่ยนะครับในการจับจ่ายใช้สอยเพื่อใช้ในการดำรงชีพของเขาตัวเลขนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายมันก็จะอยู่ในระบบแล้วมันก็จะหมุนต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นการกระจายตัวอยู่ในพื้นที่อย่างแท้จริงเพราะว่าเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเงินที่เราโอนเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปในพื้นที่ตรงไหนบ้างถูกไหมครับประการที่หนึ่งประการที่สองแล้วผมถามว่าแล้วมันจริงเหรอว่ามีร้านค้าที่ให้ร่วมโครงการอันนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้มีร้านธงฟ้าราคาประหยัดนะครับที่เข้าร่วมโครงการอยู่ประมาณเกือบ 140,000 ล้านนะครับ100ไม่น้อยเลยนะคะเอาตัวเลขแบบเป๊ะๆนะครับ139471ครับโอ้โหเยอะทีเดียวซึ่งอันนี้คือเขา
ขาสามารถเข้ามาสมัครเป็นส่วนหนึ่งของร้านธงฟ้าได้ใช่ครับใช่ไหมคะกับกระทรวงพาณิชย์ครับครับซึ่งก็คือเอาล่ะมันก็เป็นอีกทางออกหนึ่งเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามีกลุ่มคนกลุ่มนึงเนี่ยที่เขาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งส่วนใหญ่เขาจะมาใช้กับร้านธงฟ้านี่แหละเพราะมันราคาประหยัดเราก็ถือโอกาสตรงนี้จากอาจจะเป็นร้านโชห่วยธรรมดาก็ไปเข้าสู่กระบวนการเป็นร้านธงฟ้าซะแต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเนี่ยนะถ้าคุณสมบัติเขาได้นะมีความพร้อมเขาก็เข้าสู่กระบวนการแบบนี้ซะมันก็ได้รายได้โดยตรงนะครับก็น่าจะตอบโจทย์ครับเพราะรายได้ที่เกิดขึ้นก็จะอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละครับนะครับค่ะก็จะเกิดก็จะหมุนเวียนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เกิดการที่จะต้องมีการทำกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับก็เกิดการขยายตัวในระดับพื้นที่นะครับมีการที่จะเกิดการจ้างงานเกิดต้องการผลผลิตเพิ่มขึ้นก็ปลูกผักเพิ่มขึ้นก็จะหมุนอยู่ในพื้นที่นะครับมันก็เหมือนเป็นห่วงโซ่เนาะใช่ไหมคะกลุ่มคนนึงได้เงินไปก็เอาไปใช้จ่ายกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการได้เงินมาเอาก็ไปทำอะไรต่อกันก็ว่ากันไปเป็นห่วงโซ่และที่สำคัญก็คือว่าเราเห็นนวัตกรรมการแก้ปัญหาความยากจนตรงนี้มันเชื่อมโยงไปแก้ปัญหาหลายอย่างเหมือนกันนะคะท่านอย่างเช่นสมมติบางคนที่อะไรได้ไม่มีอาจจะคิดแบบไปทำอะไรที่ไม่สุจริตอาจจะไปปล้นชิงทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่พอมันมีตรงนี้ไปเสริมมันก็ไปช่วยได้ส่วนหนึ่งอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เรื่องการแก้ปัญหาบางอย่างแก้ปัญหาของสังคมบางอย่างได้เพราะเอาเงินตรงนี้ไปอุดให้กับคนจนครับก็ถูกต้องครับเป็นการที่ลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพนะครับซึ่งต้องเรียนว่าก็คงจะไม่ได้ทั้งก้อนที่คุณต้องใช้ในแต่ละเดือนเพียงแต่ว่าอันนี้ก็สามารถจะบรรเทาส่วนหนึ่งได้นะครับแล้วก็ที่ผมเรียนนะครับว่าเมื่อสักครู่ที่ทางผู้บริการบอกว่าเป็นห่วงโซ่จริงๆผมก็มีภาษาอังกฤษจะพูดแต่ไม่แน่ใจว่าจะเหมาะสมไหมคือเป็นซัพพลายเชนเกิดซัพพลายเชนในห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่เรื่องของการผลิตแล้วก็ในเรื่องของการบริโภคนะครับซึ่งอันนี้มันก็ทำให้หนึ่งคนมีรายได้2ก็เขาก็อยากทำงานนะครับเพื่อให้มีรายได้ไปเลี้ยงชีพต่อนะครับมันก็ทำให้เกิดการทำงานเกิดขึ้นนะครับนั่นซึ่งการที่ทำงานนี้ก็มีรายได้เกิดขึ้นแล้วก็จะไปทำให้เกิดลดความยากจนลงนะครับค่ะทีนี้เวลาเราใกล้จะหมดแล้วถามอีกเรื่องนึงเรื่องข้อมูลต่างๆเวลาเขากรอกเข้าไปหลายคนบอกว่ากรอกเข้าไปมันปลอดภัยแน่ใช่ไหมมันจะไม่ถูกนำไปขายต่อหรือไปสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มอื่นเหมือนเวลาที่เราไปทำธุรกรรมอื่นแล้วอยู่ดีๆก็มีใครก็ไม่รู้โทรมาบอกเราอะไรเงี้ยค่ะครับต้องขอบคุณคำถามนี้นะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเป็นห่วงเรื่องนี้มากผมอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าคราวนี้เนี่ยในการลงทะเบียนของเราเนี่ยลงทะเบียนผ่านระบบอย่างเดียวท่านไม่มีเอกสารที่ต้องไปทิ้งไว้กับข้าราชการที่เริ่มต้นไม่ได้ไปทิ้งไว้กับหน่วยงานที่รับลงทะเบียนไม่ได้ทิ้งท่านใช้เรื่องของการคีย์ข้อมูลอย่างเช่นผมเป็นคนโสดเนี่ยผมคีย์ผ่านระบบผมไม่ต้องมีเอกสารอะไรไปไว้ที่ไหนเลยอันนี้อันที่1ปลอดภัยแล้วอันที่2คือการดําเนินโครงการรอบนี้นะครับเราได้ดําเนินตามกฎหมายที่สําคัญก็คือพรบ.บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะพ.ศ. 2562ซึ่งต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนที่สําคัญคือต้องได้รับการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าทำไมเวลามีคู่สมรสต้องเอาพาคู่สมรสพาได้มาด้วยเพราะต้องรับความยินยอมจากคู่สมรสของคุณเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงทะเบียนแล้วก็ให้สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ครับนั้นจะถูกล็อกอย่างน้อยประมาณ3 ขั้นแล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนสุดท้ายเราจะติดตามรายละเอียดเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะท่านคะประการแรกคือแถลงข่าวของกระทรวงการคลังนะครับแห่งที่2คือเว็บไซต์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แล้วก็หรือ welfare.mof.go.th นะครับแล้วก็ทางกระทรวงการคลังก็จะแถลงข่าวอย่างต่อเนื่องครับค่ะไปติดตามกันได้นะคุณผู้ชมทุกท่านใครที่พลาดในรอบนี้ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์กันไปแล้วรอบหน้าแก้ไขใหม่แก้ตัวใหม่ส่วนใครที่รอการประกาศผลอยู่ภายในสิ้นเดือนนี้หากยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะจำนวนคนเยอะเหลือเกินเราจะได้เห็นแน่นอนและนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนนี้จะเดินต่อไปได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนั้นมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัทชัดเจนค่ะดิฉันพร้อมด้วยแขกรับเชิญลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ